มう逃げも隠れもしないぞどんなに傷ついても最後まで戦ってやるそう決めたんだอ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect Delive กับผมอีกแล้วนะอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอุปกรณ์เฉพาะตัวละครนะครับที่เข้ามาเป็นชุดที่4แล้วนะครับอ่ะรอบนี้จะมีเข้ามาทั้งหมด6ตัวนะครับก็คือฮัตสึเนะนะครับคาโอริมาโคโตะรินนะครับริมะแล้วก็มาฮิรุนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวไหนน่าสนใจบ้างครับโอเคไปดูตัวแรกกันก่อนนะครับตัวที่ได้ใช้นะมาโคโตะนั่นเองนะครับโอเคสำหรับมาโคโตะนะครับผมบอกตรงๆนะว่าเซนโยมาโคโตะเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่แบบผมมองว่ามันค่อนข้างขยะนะแต่คือแบบมันก็ต้องทำอะไม่ทำก็คือแบบมันจะไม่แรงนะโอเควูเฟนเบลดนะครับสำหรับ อุปกรณ์เฉพาะตัวละครของมาโคโตะนะครับสเตตที่ได้เพิ่มก็คือพลังโจมตีกายภาพกับคริติคอลกายภาพนะก็เป็นสเตตัสทั่วไปของ อุปกรณ์เฉพาะตัวละครของตัวโจมตีสายกายภาพเนาะแล้วก็นั่นแหละนะเป็นสเตตพื้นฐานมากๆเนาะสกิลที่อัปเกรดขึ้นมานะครับก็คือสกิล Hard Slash เนาะพื้นฐานนะครับ Hard Slash จะทำดาเมจปานกลางนะครับใส่ศัตรูด้านหน้านะครับแต่ว่าพออัปเกรดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเพิ่มดาเมจขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวเองนะครับผมบอกแล้วมันค่อนข้างขยะนะแต่แบบมันต้องทำอะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบทำไปเถอะอะไรเงี้ยอ่ะก็สำหรับเซนโยมาโคโตะก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเหมือนเป็นตัวบังคับทำตัวหนึ่งนะก็กดไปเลยนะอ่ะเรียกได้ว่าคือมันเหมือนเป็นตัวบังคับทำอ่ะก็นั่นแหละตามนั้นเลยนะยังไงทุกคนก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับถึงมันจะดูแบบไรประโยชน์แค่ไหนก็เถอะนะจริงๆมันมีข้อเสียสำหรับเซนโยของมาโคโตะอยู่นะไอตัวเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้ตัวเองเนี่ยคือถ้าสมมุติว่ามาโคโตะมีพลังโจมตีกายภาพเยอะไปเนี่ยอาจจะเป็นเป้าของบอสได้เนาะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะแต่โอเคก็ค่าที่ได้มาก็จะทำให้มาโคโตะตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ติดขีง่ายขึ้นนะประมาณนั้นแล้วกันคือเป็นค่าทั่วไปเนาะโอเคต่อไปนะครับของคาโอรินะครับก็ขยะพอกับของมาโคโตะนะแต่เหมือนก็เป็นเซนโยบังคับทำเหมือนกันนะโอเคคัมภีร์คาราเต้ลับแห่งคิวโยเนาะก็ได้โจมตีกายภาพเหมือนกันกับคริติคอลกายภาพเหมือนกันเนาะก็สเตตัสพื้นฐานเหมือนเดิมนะสกิลที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือทะลวงกลางตัวเนาะทะลวงกลางตัวนะครับสกิลพื้นฐานของทะลวงกลางตัวเนี่ยเราจะทำดาเมจปานกลางนะครับแก่ศัตรูด้านหน้า1ตัวนะครับพอได้เซนโยปุ๊บดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะแค่นั้นนะแค่นั้นจริงๆแต่สกิลนี้เป็นสกิลที่ใช้ค่อนข้างบ่อยเพราะงั้นดาเมจของคาลิก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะจากสกิลนี้เนาะแล้วก็ทำให้คาลิติดคลิกง่ายขึ้นด้วยนะครับก็นั่นแหละนะไม่มีอะไรจะพูดนะครับโอเคต่อไปนะครับลิมะนะครับลิมะสำหรับลิมะเนี่ยเป็นเซนโยที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับโอเค Ambition Race นะตอนนี้ผมมีมานานไม่พอแล้วเนาะจริงๆผมกะจะมาทำในคลิปแหละโอเคสเตตัสที่ได้พื้นฐานก็คือพลังโจมตีกายภาพนะครับป้องกันกายภาพแล้วก็ป้องกันเวทนะสำหรับสกิลที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือนุ่มนิ่ม Assault ใช่ไหมนุ่มนิ่ม Assault เนาะก็พื้นฐานสกิลนุ่มนิ่มแอสซอลนะครับคือจะเป็นสกิลที่พุ่งใส่ศัตรูตัวด้านหน้านะครับในครั้งแรกที่เริ่มไฟเนาะโดยการพุ่งเนี่ยจะทำดาเมจกายภาพแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้ตัวเองเนาะแต่ว่าหลังจากที่ได้เซนโยเนี่ยก็จะเพิ่มพลังตัวเองเพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้ตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็จะสร้างบาเรียกันดาเมจกายภาพด้วยเนาะรวมไปถึงกันพวกสตันที่เป็นกายภาพด้วยนะครับ
อ่ะอันนี้คือเซนโยที่เอามาแก้ทางซูมุกินะก็คือตอนเนี้ยน่าจะสู้กับทีมซูมุกิง่ายขึ้นนะสำหรับทีมบุกอารีน่านะครับก็เป็นเซนโยนะครับอันดับ1ที่ผมแนะนำให้ทำนะโดยที่ไม่นับของคาริกับมาโกโตะนะเพราะว่า2อันนั้นอ่ะเหมือนเป็นเซนโยบังคับทำนะเหมือนเป็นเซนโยภาคบังคับอ่ะอันเนี้ยผมแนะนำให้ทำที่สุดเลยนะครับเป็นอันดับ1เลยนะเป็นอันดับ1เลยนะครับคือถ้าไม่นับคาริกับมาโกโตะเนี่ยที่เป็น2ตัวบังคับทำเนี่ยอีก4ตัวลิมาผมแนะนำให้ทำเป็นตัวแรกเลยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะทำเป็นตัวเดียวด้วยในเซนโยเซตนี้นะใน4ตัวที่ไม่นับรวมคาริมาโกโตะเนาะถ้านับรวม2ตัวนั้นไปด้วยก็คงจะ3ตัวที่แนะนำให้ทำนะครับต่อไปนะครับเซนโยตัวต่อไปก็คงจะเป็นของฮาซึเนะนะครับสำหรับตัวฮาซึเนะเนี่ยชื่อของเซนโยก็คือเมเทอร์ริบบินเนาะก็จะได้ป้องกันกายภาพนะครับมา1นะฮะโจมตีเวท88แล้วก็คริติคอลเวทนะครับอีก10หน่วยเนาะโอเคสำหรับสกิลที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือไซโครบลาสเนาะไซโครสตาร์บลาสเรามาดูสกิลพื้นฐานกันก่อนไซโครสตาร์บลาสเนาะก็จะทำดาเมจเวทปานกลางใส่ศัตรู1คนที่มีพลังโจมตีกายภาพสูงสุดเนาะซึ่งปกติตัวที่จะโดนก็จะคงจะเป็นคริติน่าแหละพอเราอัปเกรดเป็นไซโครสตาร์บลาส plus แล้วนะก็จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะใช่ทำดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดพลังป้องกันเวทของศัตรูตัวที่โดนลงนะครับ22หน่วยนะก็ไม่เยอะแต่ก็มีผลสำหรับใครที่เป็นสาย PVP นะครับแล้วก็คิดว่าเราจะรอฮาซึเนะ6ดาวก็ทำไว้ก่อนก็ได้ที่เลเวล1หรือ30ก็ได้นะครับอันนี้ก็คงจะถ้าสมมติว่าใครมีหัวใจเหลือหรือว่ามีตังก็ทำได้นะสำหรับตัวของฮาซึเนะนะครับแต่ว่าผมว่าทำริมะก่อนดีกว่าโอเคตัวละครต่อไปนะครับน้องรินนะครับน้องที่แบบว่าเรียกได้ว่าไม่ได้ใช้เลยนะน้อยมากที่เราจะได้ใช้รินนะครับโอเคสำหรับอุปกรณ์เฉพาะตัวนะครับลูกโอ๊กจูเวลิซึมนะก็จะได้พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นนะครับพลังป้องกันกายภาพป้องกันเวทแล้วก็อัตราเพิ่มค่าฟื้นฟูนะครับโอเคสำหรับสกิลที่อัปเกรดขึ้นมานะครับชื่อสกิลว่าโหมดจะช้าได้พลาเล่มงามนะสกิลนี้นะครับโหมดช้าได้พลาเล่มงามนะครับจะเพิ่มพลังป้องกันเวทของเพื่อนทั้งหมดในระยะรอบตนเองนะครับอย่างมากเนาะโอเคอันนี้คือสกิลก่อนจะใส่อุปกรณ์เนาะหลังจากใส่อุปกรณ์นะครับสกิลนี้จะเพิ่มพลังป้องกันเวทมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เพื่อนด้วยเนาะแล้วก็คริติคอลกายภาพอีก50หน่วยนะครับก็เป็นเซนโยที่คล้ายกับของชิโนบุนะครับถ้าเป็นของชิโนบุก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยเนาะสำหรับชิโนบุร่างแรกนะก็เนี่ยชิโนบุก็คล้ายกันเลยนะแต่ของรินจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพเยอะกว่าเนาะคิติคอนเท่ากันนะครับก็คือเหมือนตัวคอนเซปต์ของรินเนี่ยจะมาเป็นตัวบัฟคิติคอนแถวหลังเนาะบัฟพลังโจมตีกายภาพกับบัฟคิติคอนกายภาพแถวหลังครับส่วนของชิโนบุจะบัฟแถวหน้านะครับแต่ข้อเสียของรินเลยก็คือระยะบัฟของรินเนี่ยมันแคบนะครับคือมันบัฟค่อนข้างแคบก็คือจะมีแค่พวกสายธนูกับคริสติน่าแหละที่จะได้นะที่จะได้ประโยชน์จากบัฟตรงนี้นะถ้าเล่นทีมที่มีตัวธนูเยอะๆการมีรินอยู่ในทีมก็น่าจะโอเคกว่าการใช้ชิโนบุนะครับโอเคแต่ตัวโจมตีกายภาพแรงๆส่วนใหญ่มันจะอยู่แถวหน้าเนาะเช่นพวกแบบคาลีอย่างเงี้ยมุยมินั่นแหละบัฟของชิโนบุก็จะมาถึงคริสติน่าด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคริสติน่าจะเอาค่าคิติคอนไปทำหอกอะไรนะ
โอเคตัวสุดท้ายนะครับมาฮิรุนะมาฮิรุเนี่ยค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเป็นซันโยที่ดีแต่ถ้ามาเร็วกว่านี้จะดีมากนะโอเคซันโยชื่อว่าอลิซาเบธปอนโซเนาะก็ซันโยจะสเตตัสของซันโยจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับป้องกันกายภาพป้องกันเวทแล้วก็อัตราฟื้นฟู TP เนาะก็ดีมากนะครับสำหรับสเตตซันโยนะครับที่มีอัตราฟื้นฟู TP เข้ามาด้วยนะครับสำหรับสกิลที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือมิวแทนแอทแทคนะครับสกิลพื้นฐานของมิวแทนแอทแทคนะครับก็จะทำดาเมจกายภาพนะครับใส่ศัตรู1ตัวแล้วก็ผลักให้กระเด็นเล็กน้อยนะโอเคถ้ามีเซนโยแล้วนะครับสกิลนี้จะทำให้ติดสับสนแล้วก็ผลักไกลขึ้นนะดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับแค่นี้นะคือถ้าจะให้บอกนะมันคือสกิลคล้ายๆกับสกิลของคาซูมิเว้ยแค่ผลักแทงไปด้านหลังเนาะคือสิ่งที่ดีงามกว่าในเซนโยมาฮิรุก็คือมันจะสามารถผลักแทงไปด้านหลังได้นะพอผลักแทงไปด้านหลังเนี่ยแทงเราจะแทงฝั่งตรงข้ามที่โดนผลักไปอ่ะจะตีกับตัวดาเมจด้านหลังฝั่งตรงข้ามเองเนาะแต่ว่านั่นแหละมันจะติดสับสนแค่7วินาทีเท่านั้นนะก็ถือว่าเฉยๆนะเฉยๆคือถ้ามาเร็วกว่านี้น่าจะโอเคนะกับการที่แต่ว่าคือการที่เราจะเอาไมฮิรุไปเป็นทีมบุกเนี่ยผมว่าค่อนข้างใช้ยากเพราะว่าเมตาอารีนาของเซิร์ฟไทยเนี่ยบอกตรงๆว่ามะเร็งซึมุกินะแล้วปกติเขาไม่ใช้แทงตัวเดียวกันนะคือไม่รู้อ่ะเหมือนจะมีความสามารถมากพอในการที่จะฆ่าทีมที่มีแทงแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าทีมซึมุกิมันไม่ใช่ไงนั่นแหละก็เลยแบบรู้สึกแปลกๆหน่อยนะถ้ามาเร็วกว่านี้ก็อาจจะได้ใช้นะสำหรับตัวของซินโยมาฮิรุนะก็คลิปนี้นะครับก็คงจะมีเท่านี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย